สมกับสมเกียร์ก็บ่ได้เอามาอิ่มครัว15เขามากินแนวแซ่บๆนี่ติบักขามแนวแซ่บโอ้ยอุ๋มผู้ใดว่า15จะขอมากินบักขามอีหยังสันอิ่มมื้อนี้เขา15จะขอมาเก็บบักทุเรียนไปกินโอ้ยอิ่มว่าไปทั่วเนาะบักทุเรียนเดี๋ยวใส่สิอยู่ทั้งต้นบักขามโอ้ยอุ๋มจะขอบ่ได้ยินตีซุมื้อนี้บักขามมันออกลูกเป็นบักทุเรียนโอ้ยว่าไปทั่วเนาะอิ่มอุ๋มบ่เชื่อมันบ่เดี๋ยวเขาสิเสียให้เบิ่งโอ้มันลึกๆๆมันลึกๆๆเขาให้บักทุเรียนจะออกมาโอ้มันลึกๆๆเพียงฮ่าอิ่มบักทุเรียนเป็นจังได๋เสื้อเขาไปเบิดที่นี่ป้าอิ่มเก็บบักทุเรียนไปกินว้าวทุเรียน1
มข้างนอกอุ้มจ้าปอกก็ง่ายอยู่ได้จ้าขอกินล่องเบิ่งก่อนเด้อจ้าป๊าเป็นตาแซ่บอีหลีจ้าคุณผู้ชมทุเรียนเผาสิมีกินหอมรสชาติก็สิคือตั้งเฮากินมันปิ้งผสมกับทุเรียนในคำเดียวกันเลยจ้าฟินอีหลีจ้าส่วนทุเรียนหนึ่งสิบ่ค่อยมีกินปานใดจ้าเนื้อทุเรียนสินิ่มรสชาติก็คือเก่านั่นล่ะจ้ามาสำหรับคนมากินทุเรียนแต่บ่มากินของทุเรียนจ้าสับอีหลีจ้าผู้ใดอยากเฮ็ดกินคือจังนกอิ่มกะเฮ็ดได้เลยจ้าอุ้ยแมงแว่นกินช่วยไปหาแมงแว่นพื้นจ้า นี่จ้าผู้ใดอยากคิดคือจังน้องอิ่มก็เฮ็ดได้เลยตุ๊จ้าแม่นจ้ารับรองว่าแซ่บแท้แน่นอนจ้าแต่เด็กหน่อยนี่อยากกินหลายตุ๊จ้าเดี๋ยวมันสิเป็นหอนในจ้าบ่แม่นแต่เด็กหน่อยเด้จ้าผู้ใหญ่ก็คือกันเด้จ้าเพราะว่าช่วงมีอากาศหอนจ้าแต่ว่าอยู่ข้างหน้านี่น้องอิ่มยิ้มว่าสิฟาดเบิดเลยล่ะจ้าก็เพราะว่าท้องปวดจ้าคันเป็นฮ้อนได้ก็คือสิว่าเป็นเอียงดอกจ้าเดี๋ยวก็ซ่อมเดี๋ยวก็หายจ้าก็สั่นสำหรับคลิปนี้มักบ่มักก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ให้น้องยิ้มอ่านําแน่ตะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องยิ้มเฮ็ดคลิปต่อไปนําแน่ตะจ้าแม่ล่ะจ้าเพื่อสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากน้องยิ้มจ้ามื้อนี้ขอตัวลาไปกินบักทุเรียนต่อกันด้วยจ้ากระสันเฮาบ๊ายบายก่อนนะบ๊ายบาย